ครับครับขออนุญาตช่วงพักสัก10นาทีขออนุญาตนำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมมาเผยแผ่นะครับท่านผู้มีเกียรติครับปัญหาอย่างหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานปีก็คือการมีสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กหรือบริเวณตัวถังของรถยนต์คันนั้นทำให้เหล็กหรือตัวถังผุกร่อนเป็นรูโหว่หากเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการปะผุทำสีใหม่สนิมก็จะกินเหล็กหรือตัวถังที่บริเวณนั้นจนเป็นรูขยายวงกว้างเรื่อยๆทำให้รถมีตำหนิไม่สวยงามและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานได้ท่านผู้มีเกียรติครับมนุษย์ก็เช่นกันโอกาสที่บาปคืออกุศลเช่นความโลภเป็นต้นซึ่งเป็นประดุจสนิมจะเกิดขึ้นในใจนั้นเป็นไปได้ด้วยกันทุกคนแต่ต่างกันก็ตรงเกิดมากเกิดน้อยเท่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วบาปนั้นก็บงการใจให้เห็นแก่ตัวบ้างเดือดดาลเร่าร้อนบ้างดื้อรั้นลุ่มหลงเป็นต้นบ้างหากระงับร้อยไม่ได้ก็จะประทุออกมาทางคำพูดทักนำให้พูดจาว่าร้ายกันพูดคำเท็จพูดยุยงให้แตกสามัคคีพูดคำหยาบและประทุออกมาทางการกระทำให้บุคคลนั้นกระทำการที่เบียดเบียนผู้อื่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นเป็นต้นได้ท่านผู้เกียรติครับสนิมเมื่อเกิดขึ้นที่รถยนต์เจ้าของรถต้องซ่อมทำการโดยการปะผุทำสีใหม่เพื่อให้รถยนต์คืนสู่สภาพปกติใช้งานได้ต่อไปอย่างมีความมั่นใจชั้นใดบาปเมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้วบุคคลก็ต้องซ่อมใจตนเองโดยการเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นอีกเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำกุศลคือความดีให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมฉะนั้นหากไม่ทำดังนี้บาปนั่นแหละจะกัดกินชีวิตของเขาให้เสื่อมตามเสียหายจนไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมโลกต่อไปได้สมกับคำโกงโลกคณิตที่ว่าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อไม่ตนกินกัดเนื้อเหล็กจนก่อนคลั่นบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองขอบคุณครับ